ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะคือวันที่28พฤศจิกายนนะคะน้องหวานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้กำลังจะออกเดินทางกับไซมอนนะคะไปที่ประเทศโปแลนด์ค่ะผ่านอิมมิเกชันเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะมีรูปปั้นเรือสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่ากำลังรอไซมอนอยู่นะคะเดี๋ยวไซมอนก็มาเสียงน้องหวานจะแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องหวานอ่ะไม่สบายมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าทริปนี้นะคะก็จะพยายามถ่ายบล็อกมาให้เพื่อนๆดูให้ได้มากที่สุดเลยค่ะไซมอนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหลังจากที่รอนานออกมาจากนอนนะคะวันนี้นะคะไฟล์ของเราก็คือตอน 5:50 นะคะเราจะไปถึงที่แฟรงเฟิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องไปที่คาเคาอย่าไปที่คาเคานะคะกว่าเครื่องของเราจะบอดนะคะก็คืออีกประมาณ2ชั่วโมงเลยต้องหวานกับไซมอนก็เลยหาของกินก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเดินทางไปต่างประเทศแนะนำให้กินมาจากข้างนอกก่อนเพราะข้างในของแพงมากเบอร์เกอร์คิงแบบเริ่มต้น200-300อาหารตามสั่งแบบข้าวกะเพราข้าวผัดอะไรเงี้ย200ขึ้นคือถ้ากินข้างนอกแบบ50บาทก็ถ้าใครอยากประหยัดนะคะก็กินเข้ามาก่อนนะหรือว่าเตรียมแซนด์วิชอะไรมาเองก็ได้นะคะวันนี้ก็วันที่29แล้วนะคะน้องหวานมาถึงที่สนามบินคาเคาแล้ว Baby you interrupt my video ตอนนี้เวลา10โมงแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ของไซมอนก็จะมารับนะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่อากาศดีนะคะมีแดดด้วยตอนนี้ก็ประมาณ10องศานะคะอากาศถือว่าดีมากๆเลย okay. พ่อแม่ของไซมอนมาถึงแล้วเย้ yeah.เราก็มาอยู่ในเมืองเก่าของคราคาฟแล้วนะคะน้องหวานจะพาไปดูตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะ Have you been here before? Do you ring the Christmas? Of course, many times. How is it? It's really nice. Well, today is the first day, so maybe it's not gonna be super good yet, but right. We'll find out. Okay. Simon's parents join us. ก็มีคนแบบเดินประท้วงถ้าได้ยินเสียงแบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นแบบคนเดินประท้วงนะคะแล้วก็ฝนก็กำลังตกด้วยแต่ก็สู ฮอตช็อกโกแลตนะคะราคา15สลอตเต้ก็คือประมาณ140บาทอร่อยมากWhat's we ate before, baby? Ostepek, which is a grilled cheese made by mountain. It's like 5 slotty, right? Yes, we've done this. แล้วก็ที่เรากินก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นชีสแล้วก็ใส่กับซอสแครนเบอรี่นะคะ Well, so these are krupkas. Krupka means small cow and different flavors, which is like a cream fudge, very famous cream fudge.เหมือนปีที่เราที่น้องหวานมาเลยนะคะก็ทุกๆชั่วโมงก็จะมีการเป่าแต่แบบนี้
้นะคะเป็นตลาดที่เรียกว่า Main Market Square นะคะแต่ก่อนในเมืองอะค่ะก็จะมีตลาดที่อยู่ในอาคารแบบนี้เพราะว่าข้างนอกมันหนาวมากตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยของคราคาวนะคะตอนนี้หนาวมากนะคะไซมอนก็เลยตัดสินใจว่าจะไปหาไวน์ร้อนกินกันนะคะคริสต์มาสที่ยุโรปนะคะก็ถ้าใครมานะคะจะต้องหาไวน์ร้อนกินนะคะก็เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยWhat is it? It's all recorded. Yeah. Sorry. ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตอนบ่ายโมงนะคะน้องหวานกับไซมอนแล้วก็พ่อแม่ของไซมอนจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูเซนต์แมรี่ทาวเวอร์ข้างในนะคะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่ามาซื้อตั๋วช้าเกินไปก็คิวก็จะเต็มนะคะหอคอยที่นี่นะคะเขามีเอกลักษณ์ก็คือว่าทุกๆชั่วโมงจะมีคนที่มาเป่าแตรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคนที่รับหน้าที่อยู่ตอนนี้จากข้างบนหอคอยนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวิวด้านล่างเลยแล้วก็จะเป็นวิวของรอบเมืองเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดคริสต์มาสที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้นะคะขึ้นจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนลงนี่ก็ชิลๆ How are you, Simon? Yeah, I'm good. You know, for me it's nothing. I'm a stair runner. Yeah, he's a stair runner. Champion stair runner. ค่าเข้าที่นี่นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็15สล็อตเต้นะคะก็คือประมาณ140บาทแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ก็จะ10สล็อตเต้นะคะปกติ1สล็อตเต้จะเท่ากับ10บาทไทยแต่ว่าตอนนี้เงินบาทไทยแข็งตัวมากก็เลยจะแลกเป็นสล็อตเต้ได้เยอะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทริปของวันนี้หนาวมากน้องหมอก็เลยต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะหมวกไม่มีถุงมือไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาซื้อด่วนวันนี้เราก็จะขับรถจากคราคาวไปที่เวสวีนานะคะเอ้ยน้ำมูกไหลขอโทษค่ะBye bye. Bye bye. ปิดคลิปวันนี้ไปแล้วนะคะแต่น้องหวานก็จะมาย้ำเพื่อนๆนะคะเรื่องที่เจอมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ในการที่จะมายุโรปแล้วกันเนาะเป็นรีมายด์คร่าวๆหรือว่าเป็นแบบเอกลักษณ์ที่มาที่ยุโรปจะต้องเห็นนะคะอย่างน้อยก็คือ1ที่โปแลนด์อ่ะแบบผู้ชายหน้าตาดีมากถูกใจแน่น่ารักจิ้มลิ้มสูงยาวเขาดีอะไรอย่างงี้2ก็คือพื้นถนนนะคะจะเป็นอิฐบล็อกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใส่ส้นสูงมาก็จะเดินยากหน่อยแล้วก็3ถ้าเกิดว่าเข้าห้องน้ำอ่ะก็เอาทิชชู่หยอดลงโถไปเลยแล้วก็ฟลัชไปเลยนะคะวันนี้ก็มารีมายด์แค่นี้ค่ะไปจริงๆแล้วบ๊ายบายเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องหวานก็จะพาเพื่อนๆไปดูตัวเซนต์แมรี่เชิร์ชข้างหลังนะคะทาวเวอร์ทาวเวอร์ change another entrance another ticket ทาวเวอร์เอาไหมเอาไหม